สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงเวลาของฟ้าวันใหม่นะครับวันนี้17เมษายน2557ครับครับเช้านี้รถกลับมาติดเหมือนเดิมเป็นวันทำงานทำงานวันแรกเต็มรูปแบบใช่ไหมฮะเต็มเมื่อวานนี้เอกชนเปิดราชการปิดวันนี้เนี่ยเปิดหมดแล้วเปิดครบถ้วนวันนี้รถติดมากแต่ผมเชื่อว่าคนยังมาไม่หมดเดี๋ยวรอมาวันจันทร์นู่นบางคนขออีก4วันต่อเนื่องใช่ซึ่งถ้าพูดถึงตัวผมเองนะผมไม่อยากให้ผ่านสงกรานต์เลยอยากให้สงกรานต์ยาวนานที่สุดเพราะดูว่ามันสงบดีอ่ะแต่พอสงกรานต์เปิดมาปั๊บนี่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะวันนี้พรุ่งนี้เป็นต้นไปนี่ก็เข้าสู่โหมดของมันต้องทำมาหากินสงกรานต์กลางเมืองใช่ไหมแต่ยาวได้ขนาดนั้นแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับก็มีข่าวปูชนียบุคคลทางด้านการศึกษาวงการศึกษาไทยนะครับท่านเสียชีวิตนะครับก็คืออาจารย์รัชนีศรีไพรวันนะครับผู้แต่งหนังสือมานะมานีชูใจเพชรอ่ะคุณได้เรียนไหมเป็นหนึ่งในข่าวใหญ่ในวงการศึกษาเมื่อวานนี้เนี่ยเห็นไหมมีหมาตัวนี้ด้วยผมไม่รู้ว่าหมาชื่ออะไรแต่มีชื่อนะผมจำได้ทำไมผมเจ้าจ๋อปีติเห็นไหมปีตินี่ขี่ม้านะครับชูใจนะครับสีเทานี่ก็คือแมวของชูใจนะสัตว์เลี้ยงแล้วก็มานีนะครับกับมานะเห็นไหมคุณได้เรียนป่ะผมไม่คุ้นมานีนะมันไม่คุ้นรุ่นเก่ามากเลยสมัยผมทันเรียนอันนี้หรือเปล่าเก่ามากเลยนะไม่ทันไม่คุ้นผมเนี่ยไม่ได้เรียนหลักสูตรเราสองคนพร้อมกันไม่มีใช่ไหมเรานี่เรียนประเภทอะไรนะป้อหลีพี่หนูหล่อพ่อเขาชื่อหมอหลำแม่เขาชื่อแม่หยามันนานปลูกเรือนที่สำเร็จหรืออะไรสักอย่างนี่แหละผมจำไม่ได้นี่ตากล้องเราพวกเราเรียนรุ่นเดียวกันหมดแต่ว่าเนี่ยผมไม่ได้สอนหนังสือน้องไงก็เลยจำได้มานะมานีชูใจปิติเพชรสีเทาอะไรเงี้ยคุณอภิสิทธิ์มาแล้วนะครับสวัสดีครับคุณอภิสิทธิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณอภิสิทธิ์ได้เรียนมานะมานีชูใจไหมครับผมสงสัยจะรุ่นเดียวคุณถนอมผมยังไม่คุ้นเลยคุณอภิสิทธิ์จะคุ้นได้ยังไงคุณอภิสิทธิ์ยังหนุ่มอยู่รู้จักอาจารย์รัชนีศรีไพรวันไหมครับก็ได้ทราบนะฮะว่าหนังสือนี้ก็เป็นหนังสือที่เรียกว่าทำให้เด็กไทยแล้วก็คนไทยเนี่ยนะฮะเรียนรู้ภาษาไทยมาด้วยเรื่องนี้ครับซึ่งเป็นคือถ้ายุคผมตอนนั้นผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ใหม่มากเพราะว่าแบบเรียนเริ่มมีการ์ตูนเข้ามานะครับให้เด็กๆรู้สึกว่าอยากเรียนหนังสือนะครับผมก็เลยได้สอนน้องสาวได้เรียนหนังสือตรงนี้ด้วยนะครับอาจารย์ก็เสียชีวิตไปด้วยวัย82ปีนะครับครับคุณพิสิทธิ์มีอะไรจะพูดถึงอาจารย์สักหน่อยไหมครับก็ผมจะร่วมไว้อะไรนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นตัวอย่างของคนที่ได้ทุ่มเทแล้วก็สามารถนะฮะช่วยให้เด็กไทยคนไทยนะฮะได้เรียนรู้ผ่านสื่อซึ่งจริงไม่ใช่สื่อที่มีอะไรฮะความหรูหราหรือไฮเทคหรืออะไรทั้งสิ้นนะฮะแต่ว่าเป็นวิธีการเรียนการสอนที่ทำให้เด็กไทยคนไทยสามารถที่จะจดจำได้เป็นอย่างดีครับก็ถือโอกาสนี้แสดงความชื่นชมนะฮะในงานทั้งหลายนะที่ท่านได้ทำไปครับมาที่ข่าวพาดหัววันนี้เนี่ยนะครับไทยรัฐพาดหัวสมชัยโพสเฟสอัดแดงชี้ต่ำเถื่อนถอยในฐานะที่คุณอภิสิทธิ์เองก็เล่น Facebook ด้วยตัวเองเหมือนกันเขียน Facebook ด้วยตัวเองเหมือนกันเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงครับเรื่องนี้คือผมเองเนี่ยในเรื่องนี้ที่ผมมองนะครับครับพอดูเนี่ยผมก็พอนึกภาพออกว่าปัญหาในเรื่องของคนที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นแล้วก็ใช้ความคำหยาบคายหรือการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมนะฮะครับผมว่าใครที่เล่นของพวกนี้แล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของประเด็นทางการเมืองเนี่ยคงจะพอทราบว่ามีอยู่ตลอดเวลาครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็พอเข้าใจความรู้สึกของคุณชัยนะครับครับว่าคงจะต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านี้นะฮะแล้วก็ต้องบอกว่ากลุ่มคนที่คุณสมชัยระบุเนี่ยก็มีการกระทําสิ่งเหล่านี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะระบบเทียนเป็นกระบวนการด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมไม่สบายใจก็คือว่าสถานะของคุณสมชัยในฐานะกกต.นะฮะคงจะต้องระมัดระวังเพราะว่าการที่จะออกมาแสดงออกในลักษณะที่ตอบโต้หรือเป็นเสมือนกับว่าเป็นปฏิปักษ์กับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเนี่ยคงไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ครับนะคือผมเกรงว่าจะเป็นเหยื่อเปล่าๆครับนะผมก็เชื่อว่าทางกกต.ทุกท่านเนี่ยพยายามจะปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เที่ยงธรรมนะครับครับแต่ว่าพอเผชิญกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมว่าก็อยากจะให้อดทนเพราะว่าไปแสดงออกมาเนี่ยก็จะกลายเป็นเหยื่อถูกกล่าวหาว่าเนี่ยเป็นคนที่อยู่ฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ครับนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเรียกร้องสักนิดหน่อยครับว่าท่านทั้งหลายที่ทำหน้าที่ในองค์กรต่างๆเหล่านี้เนี่ยคงจะต้องอดทนฮะกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะผมเข้าใจดีฮะเพราะว่าหลายคนรวมทั้งตัวผมเองก็เผชิญอยู่ตลอดเวลากับปัญหาเหล่านี้ถ้าจะถามแทนใจอาจารย์สมชัยนิดหนึ่งก็คือว่าอาจารย์สมชัยอาจจะโดนอะไรที่มันเป็นการใช้คำพูดคำจาเสียดสีด่าทอที่รุนแรงจนกระทั่งทนไม่ไหวแบบตะบัดแตกหรือเปล่าแล้วก็เลยต้องออกมาในลักษณะอย่างนี้คือผมเองผมมองว่าผมไม่กล้าไปวิเคราะห์วิจารณ์นะครับว่าตะบัดแตกหรือไม่นะท่านอาจจะเห็นว่ามันจะปล่อยเฉยๆก็ไม่ได้นะครับและอาจจะมองว่าก็ให้รู้นะว่าท่านคิดยังไงอย่างนี้ก็แล้วกันครับนะแต่ว่าผมก็คิดว่าอยากจะให้อดทนมากกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะถูกหยิบมาเป็นเงื่อนไขอย่างนั้นอย่างนี้นะอย่างที่ผมบอกครับว่าเราเห็นกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ของทางฝ่ายรัฐบาลคนเสื้อแดงอยู่ตลอดเวลาครับที่ใครก็ตามนะฮะที่อาจจะให้คุณให้โทษตัดสินตัวเองทำผิดแล้วเนี่ยยุทธวิธีก็คือยุทธศาสตร์และยุทธวิธีก็คือว่าทำให้เกิดภาพว่าคนเหล่านี้ไม่เป็นกลางไม่เป็นธรรมเป็นปฏิปักษ์กับตนครับคุณอภิสิทธิ์โดนไหมใน Facebook อะไรเงี้ยครับก็มีใครไม่โดนมาครับปกติใน Facebook เนี่ยมันจะมีคนที่มาวิจารณ์ความเห็นของเราในทำนองที่อย่างคำพูดของอาจารย์ว่าต่ำเถื่อนถอยอยู่จริงเนี่ยในฐานะที่คุณสิทธิ์ต่อเขียน Facebook แล้วทำ Facebook เองด้วยเนี่ยคิดว่าควรจะทำยังไงกับความคิดเห็นเหล่านั้นครับคือผมมีทีมที่บริหารตัวเพจอยู่นะครับครับเขาก็จะพยายามกันกรองครับนะฮะถ้าเป็นคำพูดอะไรไม่เหมาะสมก็ออกไปก็แค่นั้นเองครับครับคนเหล่านั้นเราควรจะบล็อกเขาหรือควรจะปล่อยไม่โต้ตอบไม่ทำอะไรผมให้เป็นดุลพินิจของทีมนะครับเพราะเขาจะเป็นคนบริหารเรื่องนี้ได้ดีกว่าครับ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 ทีนี้อีกเรื่องนึงที่อาจารย์สมชัยออกมาพูดเนี่ยนะครับคือเรื่องวางหมายถึงว่ากำหนดการคร่าวๆว่าจะมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยคุณพิสิทธิ์มีความเห็นยังไงครับ22เมษาประชุมแกนนำพรรค29เมษาอาจจะประชุมกับรัฐบาลเพื่อขอออกพระราชกฤษฎีกาอีก3เดือนเลือกตั้งเลือกตั้งครั้งใหม่นะครับประมาณ20หรือ29กรกฎาคมดูช่วงเวลาตรงนี้แล้วเป็นไงครับคุณพิสิทธิ์ครับผมย้ำมาเสมอนะครับว่าปัญหาวันนี้มันพูดเรื่องช่วงเวลาก็พูดกันแบบอะไรครับแล้วแต่จะเลือกใช่มั้ยครับเหมือนผมถามทั้งสองท่านเนี่ยมันควรจะ30 60 90 120 150ผมก็บอกว่ามันไม่ใช่จุดหลักที่ต้องพิจารณาจุดหลักที่ต้องพิจารณาคือมาดูว่าเงื่อนไขอะไรจะทำให้การเลือกตั้งเรียบร้อยมาช่วยกันทำได้เร็วเท่าไหร่ก็ดีเท่านั้นก็เลือกได้เร็วเท่านั้นใช่มั้ยฮะถ้าบอกว่าอีก150วันเลือกแต่ว่าปรากฏว่าสภาพบ้านเมืองวุ่นวายขัดแย้งอยู่มันก็ไม่ใช่แต่ถ้าบอกว่ามันบ้านเมืองเรียบร้อยอีก60วันก็เลือกได้ครับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมคิดว่าประเด็นที่จะไปพูดถึงวันที่เท่านั้นเท่านี้กี่วันกี่เดือนเนี่ยมันไม่ได้มาพูดถึงตัวปัญหาที่แท้จริงครับตัวปัญหาที่แท้จริงก็คือว่าเงื่อนไขที่จะทำให้การเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีอะไรเอามาวางกันแล้วก็ดูว่าจะทำอะไรกันแล้วต้องใช้เวลาเท่าไหร่ครับมีอะไรบ้างครับเงื่อนไขเราพูดกันหลายครั้งแล้วนะฮะเรื่องปฏิรูปกับเรื่องของการสร้างความมั่นใจในเรื่องของความเป็นธรรมครับถ้าพูดถึงว่ากกต.เองก็ถูกกดดันนะฮะถูกกดดันที่จะให้รีบจัดการเลือกตั้งโดยเร็วนะครับที่รัฐบาลเองก็คิดว่าจะเป็นทางออกของรัฐบาลเนี่ยนะครับแล้วก็พยายามจะประชุมกับพรรคการเมืองแต่ถ้ามองว่าองค์ประกอบในการเลือกตั้งมีกกต.มีพรรคการเมืองที่พร้อมจะลงสมัครรับเลือกตั้งมีผู้สมัครที่พร้อมและประชาชนพร้อมจะเลือกตั้งแต่ว่าถ้าเราดูตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยกกต.หารือกับพรรคการเมืองและให้รัฐบาลไปออกพระราชกฤษฎีกาเพื่อกำหนดวันเวลาเลือกตั้งแต่ไม่เคยถามประชาชนว่าเขาพร้อมที่จะเลือกตั้งแล้วหรือยังและจะเลือกเมื่อไหร่ต้องถามด้วยไหมคุณอภิสิทธิ์ครับคือผมคิดว่าปัญหามันหลายอย่างซ้อนกันนะฮะครับครับคือปัญหาหนึ่งก็คือกกต.เองเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเองได้เพราะว่ารัฐบาลจะต้องมันคู่ไปตราพระราชกฤษฎีกาครับนะอย่างเช่นผมจำได้นะครับว่าก่อนวันที่2กุมภาเนี่ยมีการเชิญพรรคการเมืองต่างๆไปหารือกัน
ผมก็ไปด้วยนะครับแล้วก็เสียงส่วนใหญ่ขนาดนั้นบอกว่าจริงๆถ้าเลื่อนวันที่2กุมภาไปนะเพื่อให้การเมืองมันเรียบร้อยเนี่ยทุกคนก็ยอมฮะครับมีอยู่2ตอนนั้นที่ไม่ยอม2สัมภาษณ์กันนะครับเป็นเสียงข้างน้อยถ้าพูดอย่างนั้นก็ได้ครับแต่ว่าปรากฏว่าเนื่องจากหนึ่งในนั้นเป็นพรรครัฐบาลพรรคแกนนำรัฐบาลพรรคร่วมเนี่ยเขาไม่ติดใจตอนนั้นนะครับเนี่ยคือปัญหาที่มันซ้อนอยู่ทีนี้ผมก็ถึงบอกว่าถ้ากกต.เนี่ยอยากจะหาทางออกในเรื่องนี้เนี่ยผมว่ากกต.ต้องตั้งคำถามให้ดีครับถ้ากกต.คำถามว่าเลือกตั้งเมื่อไหร่ดีก็เขาก็กี่พักนะ53พักหรืออะไรตอบว่าเอาให้เร็วที่สุดใช่ไหมครับแล้วถามว่าแล้วทำไงให้เรียบร้อยจะเป็นคิดวิธีการกฎระเบียบอะไรต่างๆที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาที่เคยเกิดขึ้นนะฮะเช่นพูดกันว่าไปสมัครทางไปรษณีย์ก็แล้วกันทำนองนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะครับแต่มันถามว่ามันแก้ปัญหาแล้วมันเป็นไปตามรวมวัตถุประสงค์ของกระบวนการของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยแค่ไหนล่ะครับผมถึงบอกว่าไปแทนที่กกต.จะตั้งคำถามว่าจะเลือกตั้งกันเมื่อไหร่เนี่ยทำไมกกต.ไม่ตั้งคำถามว่าจะมาทำอะไรกันบ้างให้การเลือกตั้งเรียบร้อยใช่ไหมฮะครับถ้าตั้งคำถามอย่างนี้มันก็จะได้คำตอบที่มันสมเหตุสมผลกับสิ่งที่เราจะช่วยกันพิจารณาต่อไปว่าเราต้องทำอะไรเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลื่อนตั้งกันเมื่อไหร่ครับครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าวันที่22เนี่ยครับกกต.จะตั้งคำถามแล้วก็ช่วยกันหาคำตอบในสิ่งที่จะช่วยให้มันเป็นคำตอบของประเทศครับมากกว่าที่จะตอบพรรคการเมืองกันเองว่าตกลงเลือกตั้งวันนี้แล้วกันนะแล้วก็บ้านเมืองจะเป็นอย่างไรก็ไปว่ากันอีกทีคุณอภิสิทธิ์จะไปไหมครับขณะนี้ผมกำลังดูนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยที่เชิญมาเนี่ยจะมีใครไปอะไรกันอย่างไรนะเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยบอกเชิญหัวหน้าพักนะส่วนใหญ่หัวหน้าพักกับพักเพื่อไทยไม่มาครับนะเราก็บอกว่าแล้วตอนนั้นเองเนี่ยท่านกกต.ก็ตั้งข้อสังเกตในที่ประชุมเองบอกว่าถ้าเกิดไม่ระบุระดับของบุคคลที่ไปกันให้ชัดเนี่ยต่อไปในการปรึกษาหารือการเชิญประชุมอะไรก็จะเป็นปัญหาครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ท่านทำความกระจ่างเรื่องนี้นะครับมันก็เรื่องสำคัญของบ้านเมืองอะนะฮะถ้าท่านจะระบุให้หัวหน้าพรรคหรือเลขาธิการพรรคหรือรองหัวหน้าพรรคไปก็เอาให้ชัดเลยแต่ถ้าท่านบอกตัวแทนเนี่ยมันก็เกิดปัญหาขึ้นเดี๋ยวบางพรรคก็บอกตัวแทนไปก็ไปรับฟังเฉยๆนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะครับไอ้คำว่าไปรับเหมือนกับวันนี้มั้งครับครับถามว่าวันนี้สรสให้ตัวแทนประหลัดไปได้ไหมล่ะทีนี้ถ้าถามว่าคือถ้าอย่างประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์ไปพรรคการเมืองอื่นไปนะครับแล้วก็มานั่งพูดคุยกันหารือกันตั้งคำถามแล้วก็หาคำตอบเพื่อหาเป็นทางออกร่วมกันแต่ว่าถ้าเรามองในมิติของพรรคเพื่อไทยหัวหน้าพรรคก็ต้องเหมือนกับว่ามาคุยกับเขาไม่ได้เพราะว่าต้องกลับไปถามหัวหน้าตัวจริงอีกทีนึงหรือว่าถ้าพูดอะไรออกไปแล้วไม่สามารถจะรับปากได้ทั้งที่เป็นพรรคการเมืองใหญ่แล้วก็บทพูดง่ายๆว่าเป็นบทบาทสำคัญประชาธิปัตย์เพื่อไทยนี่แหละจะว่ากันยังไงเนี่ยคุณอภิสิทธิ์คิดว่าเวทีตรงนี้ต้องเปิดใจและพูดหาข้อสรุปกันจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเดี๋ยวกลับไปถามนายใหญ่ต่อไปอีกคือผมก็เข้าใจนะครับว่าเอาล่ะพรรคการเมืองก็จะบอกว่าเป็นคนหนึ่งคนใดมาตัดสินใจแทนเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาครับเพราะว่าแต่ละพรรคก็มีความหลากหลายอยู่ไม่มากก็น้อยนะแต่ว่าถ้าบอกว่ามีคนคอยสั่งหรือฟังอยู่คนเดียวเนี่ยถ้าอย่างนั้นก็ให้สั่งมาให้ชัดเลยก็แล้วกันจะได้จบนะครับคือผมมองว่าการหารือเนี่ยอาจจะไม่ได้อายุติดทั้งหมดภายในวันเดียวก็ได้ครับถ้ามีประเด็นที่ต้องกลับไปช่วยกันคิดแล้วก็ว่ากันไปมันอยู่ที่กกต.นะครับจะวางแนวทางให้ดีอย่างที่ผมบอกคือ1ผมอยากให้ตั้งคำถามให้ถูกครับ2ก็วางกระบวนการกันให้มันแก้ปัญหาจริงๆนะคือถ้าคิดแต่เพียงว่าไม่เป็นไรหรอกเชิญพรรคการเมืองมาแล้วก็ฟังหนเดียวแล้วเสร็จแล้วกกต.ก็ไปคิดเอาเองครับผมว่าอย่างนั้นก็ไม่ค่อยเป็นประโยชน์เท่าไหร่วันนี้คำถามคุณอภิสิทธิ์ที่ให้กกต.ตั้งก็คือว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องครับไม่ใช่ว่าจะถามกันว่าจะเลือกตั้งเมื่อไหร่ถามลอยๆกันว่าเลือกตั้งเมื่อไหร่เนี่ยไม่มีประโยชน์นะครับสิ่งที่พรรคเพื่อไทยเขาทำคือเมื่อวานเนี่ยเขาคุยกันแล้วว่าจะในวันประชุมวันที่22นี้เนี่ยเขาจะเน้นให้กกต.ดำเนินการเลือกตั้งภายใน60วันมันก็จะเป็นการให้คำตอบที่ไม่ตรงกับสิ่งที่ควรจะเป็นทางออกก็ผมก็ถึงบอกว่าก็ถ้าเถียงกันอย่างนี้มันก็ไม่จบอะครับทำไม60ทำไม90ทำไมไม่120นะ60แล้วจะแก้ปัญหาพื้นฐานที่มันเกิดขึ้นในบ้านเมืองอย่างไร
ครับนะครับแล้วมันก็มีประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับมันไม่กลายเป็นว่าพรรคการเมืองอื่นไปคุยกันเพื่อหาทางออกหาข้อสรุปแต่ในขณะที่พรรคเพื่อไทยเอาโจทย์มาแล้วนะครับเอามาจากบ้านจากพรรคเลยว่าต้องเลือกตั้ง60วันนะก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเขาจะมีจุดยืนก็ได้นะฮะก็ขอให้กกต.เนี่ยรับฟังนะฮะแล้วก็ดูเหตุดูผลของแต่ละฝ่ายครับนะฮะแต่ปัญหาเพียงแต่ว่ารัฐบาลน่ะฟังกกต.มั้ยล่ะครับถ้ารัฐบาลจะฟังแต่พรรคเพื่อไทยก็ถ้าอย่างนั้นก็กกต.เชิญไปทั้งกี่คนกี่ฝ่ายก็ไม่มีประโยชน์ตอนนี้ตามกรอบและเงื่อนเวลาของกฎหมายเนี่ยเมื่อการเลือกตั้งครั้งแรกมันโมฆะไปแล้วเนี่ยตรงนี้กรอบตรงนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมครับคือบรรทัดฐานที่มันเกิดขึ้นปี49เนี่ยจะบอกว่าไม่มีกรอบก็ได้นะครับแต่ว่าหลักของมันก็คือต้องพยายามเลือกตั้งให้เร็วที่สุดนะครับแต่ว่ากรอบเวลาที่ล็อกเนี่ยทางกฎหมายก็มีเพียงว่ากฤษฎีกามีผลบังคับใช้เมื่อไหร่ต้องเลือกตั้งภายใน60วันครับถ้าอย่างนั้นจะถือว่าที่คุณสิทธิ์พูดเมื่อสักครู่นี้เป็นการเสนอกับที่ประชุมวันที่22นี้ว่าอย่าเพิ่งกำหนดว่าจะเลือกตั้งกรอบเวลาอย่างไรแต่ว่าจะเลือกตั้งอย่างไรให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายให้ประชุมคือมันไม่ได้แยกออกจากกันโดยเด็ดขาดนะครับเพียงแต่ว่าจะเริ่มจากตรงไหนครับนะฮะถ้าบอกว่าเริ่มจากประเด็นที่ว่ามันคือว่าทำไมการเลือกตั้งมันเกิดขึ้นมันไม่เรียบร้อยในครั้งที่ผ่านมาครับนะฮะแล้วเรามาพยายามบอกว่าท่านนั้นก็ต้องแก้1 2 3 4 5มาประเมินกันซิว่า1 2 3 4 5จะแก้อย่างไรใช้เวลาเท่าไหร่ครับผมว่าเราก็ได้คำตอบที่มันมีเหตุผลรองรับที่จะทำให้เมืองเดินหน้าครับแต่ถ้าเราบอกแค่เพียงว่าจะเลือกกันเมื่อไหร่เนี่ยผมก็ว่ามันก็เถียงกันยังไงก็เถียงได้เนี่ยครับนะฮะไม่ได้มีประโยชน์อะไรถ้าเขาจะเริ่มว่าจากสมมติจากกี่วัน60วัน90วันแล้วตาม60วันนั้นน่ะจะทำอย่างไรให้มันสงบเรียบร้อยทำได้ไหมครับคือถ้าจะเริ่มอย่างนั้นก็ต้องถามว่าแล้วทำไมต้องมาเอาเงื่อนเวลามาล็อกก่อนใช่ไหมครับเพราะนั่นเองคือถ้าเรามองว่าเราอยากจะให้บ้านเมืองเดินไปข้างหน้านะฮะกระบวนการเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญครับแล้วการเลือกตั้งพร้อมเจตนารมณ์ที่จะทำให้บ้านเมืองเดินหน้าได้เรียบร้อยเราก็ต้องมาพูดเรื่องนี้นะฮะแล้วเราก็ค่อยมาคำนวณเอาว่าเพราะฉะนั้นมันควรจะเลือกตั้งวันไหนนะโดยที่มีการทำอะไรก่อนบ้างอย่างนี้มันก็จะมีความชัดเจนขึ้นนะแต่ถ้าเราพูดตัวเลขลอยๆแล้วเราไม่ได้มีความชัดเจนเลยว่าต่างฝ่ายต่างจะทำอะไรก็ต้องตั้งคำถามว่ามันจะต่างจากคราวที่แล้วยังไงครับระหว่างที่มันมีแนวความคิดอันนี้ก็ซีกฝ่ายรัฐบาลนะครับกับมวลมหาประชาชนมวลมหาประชาชนก็คิดว่ามันต้องปฏิรูปก่อนแล้วนำไปสู่การเลือกตั้งเพื่อจะได้มีรัฐบาลที่มั่นคงนะครับบริหารประเทศต่อไปได้ต่อเนื่องยาวนานตามวาระที่มีอยู่นะครับในขณะที่ซีกฝ่ายรัฐบาลก็บอกว่าน่าให้เลือกตั้งเร็วที่สุดให้เลือกตั้งก่อนนะครับแล้วก็อยู่ชั่วคราวสักปีหนึ่งแล้วก็ปฏิรูปอะไรตามที่ปฏิญญาจะตกลงกันแล้วก็ไปเลือกตั้งต่อหลังจากนั้นอีกสองอย่างนี้ก่อนหลังอย่างนี้นี่คุณอภิสิทธิ์มองยังไงครับคือผมว่าถ้าพูดกันแค่เพียงเท่านี้มันก็ไม่จบนะครับครับคือปัญหาของการเมืองที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจากคราวที่แล้วเนี่ยแบบผมก็ถามคุณกระหน่อง่ายง่ายอย่างนี้นะครับบอกอ่ะสมมติคิดแบบรัฐบาลนะเลือกตั้งกันแล้วเดี๋ยวบอกเรารับปากจะไปปฏิรูปกันนะครับปรากฏว่าพอเลือกตั้งกันเสร็จมีรัฐบาลเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมอีกครับแล้วไงฮะทีนี้วงจรก็กลับมาเหมือนเดิมใช่ไหมฮะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมาดูปัญหาพื้นฐานที่มันเกิดขึ้นว่าขณะนี้เนี่ยที่มันมีปฏิกิริยาต่อต้านจนทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจในกระบวนการทางการเมืองเนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้างการใช้อำนาจในทางไม่ชอบสนิทคอร์รัปชันอะไรคือหลักประกันที่จะแก้ไขสิ่งเหล่านี้ครับในทางกลับกันนะครับผมถึงบอกว่าความจำเป็นที่จะต้องคุยกับคุณสุเทพกับกปปส.นะฮะว่าในสิ่งที่เขาบอกพูดถึงการปฏิรูปเนี่ยเขาก็ต้องพูดได้ชัดว่าปฏิรูปอย่างไรฮะอะไรคือฐานรองรับของการกระบวนการการปฏิรูปตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญทำได้มากน้อยแค่ไหนใช้เวลาเท่าไหร่คือสิ่งเหล่านี้ผมก็แปลกใจว่ามันไม่มีความพยายามที่จะพูดคุยกันเลยครับมันต่างฝ่ายต่างพูดกันมาจะครึ่งปีแล้วครับตอนนี้ไม่มีสัญญาเลยหรอครับคุณอภิสิทธิ์เมื่อวานผมถามคุณอภิสิทธิ์ว่ามีสัญญาอะไรที่จะพูดคุยกันบ้างหรือยังเพราะว่ามันเสร็จสงกรานต์แล้วนะครับรู้แต่ว่าฝ่ายแดงต้องกดเตรียมตัวกันเต็มที่กลับไปที่เดิมถนนอักษะจะต้องใช้คนเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับก็นั่นเองครับผมก็ยังไม่เห็นว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็ต้องตั้งคำถามไปอีกว่าตกลงก็คือรัฐบาลก็ยังพึงพอใจอ่ะกับสภาพอย่างนี้ของบ้านเมืองใช่ไหมตกลงหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าไม่ได้แล้วถ้าอย่างนั้นก็ยังมีเวลาอีกฮะอย่างที่ผมบอกครับบังเอิญ
คนในรัฐบาลเนี่ยเขาใช้วิธีว่าไม่จวนตัวไม่ถึงที่สุดจริงๆเขาก็ไม่คุยครับให้ถึงที่สุดแล้วก็หันมาคุยทีนี้แล้วก็อะไรฮะไทยรัฐเขาก็ชอบใช้คำนี้เลยว่าเจรจาไปรบไปอะไรเงี้ยเจรจาไปรบไปตอนนี้คุณทักษิณเนี่ยมาวนเวียนอยู่แถวจีนแถวฮ่องกงมาอยู่ใกล้ๆประเทศไทยเนี่ยเป็นสัญญาณเป็นสัญลักษณ์อะไรไหมครับก็ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่นะฮะเพราะว่ายังไงจะอยู่ที่ไหนก็เวลาเขาจะเรียกคนไปก็ไปกันเนี่ยครับทีนี้ถ้าดูตอนนี้นะครับเป็นไปได้สูงหรือว่าแน่นอนแล้วว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยจะเลื่อนการให้ปากคำกับศาลรัฐธรรมนูญซึ่งกำหนดวันสุดท้ายไว้วันพรุ่งนี้วันที่18เมษายนคุณยิ่งลักษณ์ก็จะเลื่อนออกไปนะครับการวินิจฉัยของศาลก็ต้องดูว่าจะให้เลื่อนไหมนะครับแล้วเลื่อนไปแล้วเนี่ยศาลจะอ่านคำวินิจฉัยกรณีของคุณทวินเมื่อไหร่อย่างไรช่วงนี้เป็นคุณอภิสิทธิ์มองว่ามันเป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยคุณทักษิณต้องการใช้เวลาตรงนี้ทำอะไรบางอย่างหรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจนะครับก็มีการวางแผนซับซ้อนอะไรขนาดนั้นแต่ผมกลับมองว่าที่ผ่านมาเนี่ยคดีต่างๆเวลาพอเกี่ยวข้องกับคุณยิ่งลักษณ์กับรัฐบาลในช่วงหลังเนี่ยก็ยื้อเวลาไปก่อนนะพูดง่ายๆขอเลื่อนก่อนขอขยายเวลาไปก่อนครับประวิงเวลาไปคือทุกเรื่องเนี่ยจะเป็นเกมซื้อเวลาคุณสิทธิ์มองว่าอย่างนั้นคือก็มองอย่างนั้นนะครับเพราะว่าผมก็คิดว่าประเด็นอย่างเช่นคดีทั้งสองคดีเนี่ยไม่ได้มีเรื่องใหม่ไม่ได้มีเรื่องที่ผมคิดว่าซับซ้อนอะไรมากนะครับแล้วก็พูดตามจริงเนี่ยถ้าเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการนี้ก็พูดตรงๆนะครับว่าแม้กระทั่งหยุดกันมา 4-5 วันเนี่ยก็มีเวลาตั้งเยอะแยะที่ไปเตรียมงานได้เตรียมการได้คุณสงกรานต์เอ้ยคุณยิ่งลักษณ์ใช้เวลาไปอยู่กับสงกรานต์นานไปหรือเปล่าแล้วสุดท้ายมาเลื่อนศาลเนี่ยไม่ได้ยินครับพอดีครับว่าไงนะครับคุณยิ่งลักษณ์ไปสงกรานต์เชียงใหม่ตั้ง 4-5 วันไปไหว้พระบ้างไปทำบุญที่โน่นที่นี่นะครับก็ไม่มีปัญหาแล้วก็มีสิทธิ์เป็นสิทธิของท่านน่ะนะเพียงแต่ผมบอกว่าถ้าเกิดเราอยากจะร่วมมือเนี่ยนะผมว่าเวลาที่มันเอาว่าเวลาที่บอกว่ามันไม่มีราชการน่ะนะก็ไปเตรียมเรื่องพวกนี้ได้อยู่แล้วครับแต่ถ้าดูอารมณ์ตอนนี้ผมอ่านจับอารมณ์จากซีกฝ่ายของสื่อที่สนับสนุนรัฐบาลอย่างพูดง่ายๆมติชนข่าวสดเนี่ยเริ่มไปเอานักวิชาการที่ไม่เคยรู้จักก่อนนะในมหาวิทยาลัยบางมหาวิทยาลัยเนี่ยออกมาเสนอประเด็นว่าถ้าเกิดศาลตัดสินว่าคุณยิ่งลักษณ์ต้องพ้นทั้งคณะแล้วจะเกิดสุญญากาศเขากลับนำเสนอประเด็นว่าไม่เกิดสุญญากาศแต่จะให้ข้าราชการประจำนี่แหละเขาคือปลัดกระทรวงเป็นผู้ที่อยู่รักษาการดูแลตรงนี้ต่อไปโดยอ้างระเบียบบริหารราชการแผ่นดินคุณอภิสิทธิ์มองมิติตรงนี้แล้วกับช่วงเวลาที่พยายามลากดึงให้ไปให้นานที่สุดเนี่ยตรงนี้ยังไงครับคือผมอย่างที่ผมเรียนนะฮะว่าผมก็ไม่คิดว่ามีใครจะชัดเจนได้ 100% หรอกว่าแนวทางวิสัยของศาลจะเป็นอย่างไรและจะแปลว่าอะไรนะฮะศาลจะลงลึกถึงขั้นว่าวิธีปฏิบัติต่อไปจะเป็นอย่างไรหรือไม่ก็ไม่มีใครทราบครับนะเพียงแต่ผมก็บอกว่าไอ้เรื่องที่จะอ้างว่าฝ่ายประจำมาทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยนะก็มีสิทธิ์ที่จะคิดได้ครับนะแต่ผมก็มีข้อสังเกต2ประการนะขึ้นต้นนะครับประการแรกเนี่ยไอ้การที่จะเอาอำนาจของฝ่ายการเมืองไปให้กับฝ่ายประจำเนี่ยนะในเชิงการบริหารเนี่ยก็พอทำได้นะฮะครับเราก็อยู่อาจจะมีการมอบหมายมอบอำนาจมอบอะไรกันไปแต่ว่าน่าสนใจครับก็คือว่าผมก็อยู่ในการเมืองมาแล้วก็มีโอกาสอยู่ในฝ่ายบริหารมาเนี่ยนะเวลาที่เขากำหนดว่าใครจะมาปฏิบัติหน้าที่แทนรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีอย่างนี้ดีกว่าครับคือประชุมครม.เนี่ยครับนะผมไม่เชื่อว่ามีครม.ไหนอนุญาตให้เอาข้าราชการประจำมานั่งเก้าอี้ของรัฐมนตรีในที่ประชุมครม.ได้ครับคือมันต้องแยกกันนะระหว่างการบริหารจัดการงานในกระทรวงในหน้าที่ซึ่งอาจจะมีการมอบหมายการใช้อำนาจในฐานะรัฐมนตรีที่เป็นฝ่ายการเมืองครับมันตรงนี้ก็เป็นปัญหานะว่าได้หรือเปล่ากับสองผมก็แปลกใจเท่านั้นเองนะว่าพอถึงเวลานี้เนี่ยไม่ติดใจใช่ไหมว่าปลัดไม่ได้มาจากการเลือกตั้งครับชัดเจนว่ามาจากการเลือกตั้งข้อที่สองครับว่าไอ้หลักที่คุณเคยพูดว่ามันไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นการเลือกตั้งและประหลัดวาระการเลือกตั้งครับครับ
ครับนี่ก็น่าจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่คือฟังดูก็คือคุณปองพลเป็นคนที่เสนอหลักนี้ด้วยเหมือนกันคนหนึ่งก็คือว่าให้ฝ่ายประจำเป็นคนรักษาการแล้วก็มีความเห็นนักวิชาการอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับนำเสนอประเด็นนี้ครับครับก็ผมก็บอกว่ามันก็สามารถคิดได้นะฮะแต่ก็มีข้อสังเกต2ข้อเท่านั้นเองครับที่ว่าครับคุณทักษิณพูดข้ามประเทศมาว่าคุณยิ่งรักพร้อมคุยกับแล้วทำไมไม่คุยอ่ะครับไม่ใช่หมายถึงว่าพร้อมก็คุยเลยเจรจาตามเงื่อนไขที่คุณสุเทพตั้งไว้ว่าก็คุยสิครับจะเสียหายอะไรนะฮะครับปัญหาบ้านวันนี้บ้านเมืองคือไม่คุยกันค่ะคุณทักษิณก็พูดไปเรื่อยครับครับครับมาที่เรื่องการปฏิรูปประเทศไทยช่วงในพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะมีการตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆมีความคืบหน้าในเรื่องอะไรบ้างไหมครับในเรื่องก็มากครับตอนนี้ทั้งเรื่องปฏิรูปเนี่ยก็อยู่ในระหว่างการจัดทำเป็นรายงานนะครับและกำลังไปเชื่อมโยงกับนโยบายต่างๆที่เราการปรับปรุงตลอดเวลานะครับพอดีวันนี้เวลาก็จะหมดซะแล้วนะจะตั้งใจว่าจะคุยอยู่เหมือนกันว่าปัญหาหนึ่งที่เราพยายามดูด้วยก็คือการจะมาแก้ปัญหาผลพวงที่เกิดขึ้นจากประชานิยมครับครับนะครับมันไม่ใช่เฉพาะแต่ละนโยบายอย่างเช่นกรณีของการจำนำข้าวนะครับซึ่งจะต้องมีมาตรการที่ต้องมาสะสางไม่ใช่แค่การจ่ายเงินชาวนาเท่านั้นนะฮะแต่ว่าจะช่วยชาวนาต่อไปอย่างไรและจะทำอย่างไรกับสภาพตลาดข้าวแล้วก็สถานภาพของข้าวไทยนะฮะและข้าวที่อยู่ในการครอบครองของรัฐเนี่ยว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรนี่ก็ต้องสานสานกันแต่ว่าเรื่องใหญ่กว่านั้นก็คือว่าถ้าเราจะหยุดยั้งปัญหาประชานิยมแต่ว่าจะมีวิธีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนยากคนจนอย่างเป็นระบบเนี่ยมันอาจต้องมีการรื้อหลายสิ่งหลายอย่างกันครั้งใหญ่นะฮะเพื่อให้สามารถที่จะทำให้รัฐบาลหรือรัฐเนี่ยมีเครื่องมือในการที่จะช่วยเหลือคนยากคนจนได้อย่างตรงเป้าครับนะครับตัวเลขที่มีการศึกษากันมาหลายครั้งก็คือว่ามาตรการหลายมาตรการเนี่ยที่รัฐบาลออกไปเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะช่วยแก้ปัญหาความยากจนเนี่ยแต่ว่าเนื่องจากเราไม่สามารถที่จะมีข้อมูลนะว่าคนที่เราอยากจะช่วยจริงๆเนี่ยคือใครอยู่ที่ไหนอย่างไรนะรัฐบาลก็เลยต้องใช้วิธีการใช้นโยบายที่แบบเหมารวมไปครับนะฮะสุดท้ายเนี่ยนโยบายเหล่านั้นเนี่ยจริงครับก็ไปช่วยลดปัญหาความยากจนแต่ช่วยคนที่ไม่ได้จนแล้วก็ทำให้สูญเสียงบประมาณเยอะมากครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็มีประเด็นตรงนี้ครับที่ผมที่เรากำลังพยายามจะบีบลงมาว่าจะทำอย่างไรนะฮะให้รัฐเนี่ยมีทั้งกลไกมีทั้งข้อมูลในการที่จะสามารถทำให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนหรือยากจนเนี่ยได้ตรงเป้ามากขึ้นแล้วก็เป็นการลดทรัพยากรที่รัฐจะต้องใช้ในการทำเรื่องนี้เพื่อไม่ให้ต้องรั่วไหลไปสู่คนไม่มีความจำเป็นจะต้องช่วยเหลือนะฮะแต่ว่าที่ผ่านมาพอมีมาตรการหรือนโยบายที่ช่วยคนจนเนี่ยก็ได้ไปด้วยครับถ้ามันจะแก้ปัญหาเรื่องที่คนตอนนี้ เรียกว่าอาจจะเรียกว่าเสพติดประชานิยมคือไม่ได้พึ่งตัวเองเนี่ยพึ่งพาสิ่งที่รัฐให้เนี่ยจะแก้ปัญหานี้ยังไงครับก็นี่ฮะเรากำลังดูบางมาตรการที่คิดว่าการช่วยเหลือเนี่ยนะก็จะไม่เป็นการไปสร้างค่านิยมหรือแรงจูงใจที่ผิดในขณะที่พรรคอื่นยกตัวอย่างเช่นนะผมยกตัวอย่างเช่นอย่างที่ยุโรปเนี่ยมีช่วงหนึ่งนะคนยากจนก็จะเป็นคนที่มีปัญหามากที่สุดก็คือคนว่างงานครับพอไปช่วยเหลือคนว่างงานเยอะๆก็เกิดปัญหาขึ้นนะว่าไปทำลายแรงจูงใจของคนที่จะเร่งหางานทำครับนะฮะนี่เกิดสภาพที่เกิดขึ้นในยุโรปเราโชคดีว่าเราไม่ค่อยมีปัญหานี้เท่าไหร่เพราะว่าอัตราการว่างงานเราต่ำครับนะแต่ผมยกตัวอย่างว่าในที่สุดตอนหลังเนี่ยหลายประเทศในยุโรปหรือประเทศอย่างเช่นสิงคโปร์เนี่ยเวลาเขาช่วยเหลือคนเนี่ยเขาเลยต้องมีการออกแบบนโยบายว่าเขาช่วยคนที่ทำงานนะแต่ทำงานแล้วได้ค่าตอบแทนต่ำครับเพื่อกระตุ้นให้คนไปทำงานถ้าพูดถึงนโยบายประชานิยมที่บอกว่าตอนนี้สังคมไทยเสพติดกับประชานิยมเนี่ยคุณอภิสิทธิ์เชื่อว่าประชาชนเขาเสพติดนโยบายประชานิยมหรือพรรคการเมืองที่เป็นผู้เสพติดแล้วก็เลิกไม่ได้เพราะต้องทำแบบนี้ถึงจะได้เสียงมาหรือยังไงครับคือผมว่าคำว่าเสพติดเนี่ยคือประชาชนนะครับผมคิดว่าเวลาได้ประโยชน์จากนโยบายเนี่ยก็เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาตินะครับก็อยากจะได้ประโยชน์ต่อไปครับครับนะครับก็เป็นธรรมดานี่เข้าใจได้นะฮะไม่มีอะไรที่จะต้องสงสัยไม่ต้องไปตำหนิติติงอะไรกันหรอกครับครับแต่ว่าส่วนที่น่ากลัวกว่าเนี่ยผมว่าที่คุณถนอมพูดน่ะใช่ค
คือพรรคการเมืองหรือรัฐบาลก็ติดประชานิยมเหมือนกันครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยทำให้ตัวเองกลายเป็นผู้ที่ให้คุณให้โทษได้มีอำนาจมากขึ้นนะทำให้ประชาชนต้องหวังมาพึ่งพิงมากขึ้นครับซึ่งอันนี้เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขในขณะที่ประชานิยมเนี่ยก็เหมือนการซื้อเสียงทางหนึ่งเพราะว่าถ้าประชาธิปัตย์ไม่เสนอประชานิยมแต่อีกพรรคหนึ่งเสนอประชานิยมคนรู้สึกว่าเลือกเขาแล้วได้โดยตรงได้นั่นได้นี่เนี่ยเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงให้การก็ตรงนี้ครับคือหนึ่งในประเด็นที่ผมคิดว่าหลายคนก็พูดเรื่องการปฏิรูปแล้วเราก็เห็นว่ามันมีประเด็นที่กกต.เนี่ยสามารถที่จะใช้อำนาจหน้าที่ของตัวเองตามกฎหมายออกระเบียบเกี่ยวกับวิธีการหาเสียงได้ครับนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่เราเสนออยู่ในการปฏิรูปถ้าใครไปเอาละครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตนะครับตอนนี้มีนัดหมายได้ครับได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับคือพูดต่อจริงๆจะถามคุณอภิสิทธิ์ว่าคือในขณะที่นโยบายประชานิยมมันส่งผลในด้านลบกระทบต่อประชาชนเนี่ยอย่างจำนำข้าวเนี่ยใช่ไหมมันก็กระทบทุกคนนะกระทบไม่ใช่เฉพาะแต่ว่าชาวนาวันนี้ไม่ได้สตางค์แต่กระทบกับทุกคนผู้บริโภคอะไรทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูบทเรียนจากประเทศอาร์เจนตินาผมจำไม่ได้ว่าประธานาธิบดีคนไหนของอาร์เจนตินาที่เป็นต้นต่อของนโยบายประชานิยมนะครับแต่สิ่งที่เราเรียนรู้กันมาร่วมกันก็คือว่าคนนี้ทำนโยบายประชานิยมและประสบความสำเร็จได้รับการเลือกตั้งชัยชนะในการเลือกตั้งนะครับแล้วก็มีผลกระทบจากนโยบายประชานิยมจนกระทั่งเกิดล่มสลายของอาร์เจนตินาถูกไหมฮะแล้วคนหาเสียงพรรคการเมืองในเวลาต่อมาก็บอกว่าไม่เอาแล้วประชานิยมแต่พอมาเป็นประชานิยมต่อสุดท้ายมันก็ต้องทำแล้วก็ทำต่อมากันตั้งอีกหลายคนที่เป็นประธานาธิบดีว่าที่จะมียืนอยู่บนลำแข้งว่าได้ในขณะนี้ผ่านนโยบายประชานิยมทั้งที่บอกมาเลิกแล้วมาปั๊บทำต่อหมดเลยคือสิ่งถ้าไม่ทำก็แพ้เลือกตั้งสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องคุยกันต่อกับคุณวิเศษเพราะเมื่อกี้หมดเวลาไปครับมันจะทำยังไงเพราะว่าถ้าแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยแข่งกันชิงเหมือนกับชิงซื้อเสียงล่วงหน้าแล้วคุณดูดิประชานิยมให้นู่นให้นี่ไอ้ที่ภูมิใจไทยหาเสียงเบี้ยยังชีพคนชราล่าสุดบอกให้ 3,000 ใช่ไหมต่อเดือนนะคือหลายพรรคการเมืองมาแข่งกันด้วยการที่จะให้อะไรในรูปในสิ่งที่มันเหมือนกับเป็นการให้เปล่ากับประชาชนด้านหนึ่งบอกจะให้สตังคนแก่เดือนละ 3,000 บาทให้รถคันแรก 100,000 บาทแล้วถามว่าเวลาเขาจะมีนโยบายเก็บภาษีเพิ่มแม้กระทั่งแวดเนี่ยภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยจาก7เป็น10ซึ่งออกมาแต่เดิมเนี่ยต้นตอคือ10แต่เริ่มจาก7แล้วค่อยๆเพิ่มตามครบกำหนดก็เพิ่มเป็น10ใช่ไหมเลื่อนขยายมาตั้งแต่สมัยคุณนั่นน่ะเนี่ยกี่ปีมาแล้วยังไม่ถึง10เลยเราไม่กล้าเก็บภาษีเพิ่มเพราะกลัวอะไรเสียความนิยมเพราะกลัวเสียความนิยมแต่คุณก็จะเอาเงินไปประชานิยมต่อค่าโน้นค่านี้แจกสารพัดแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาพอจะขึ้นภาษีปั๊บโอดโอยเลยนี่ล่าสุดเมื่อวานนักพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจคุณเห็นไหมบอกว่าจะเก็บภาษีรถยนต์มือสองอ่ะไอ้ที่ปัจจุบันนี้รถยนต์มือสองมันก็จะตายจอดคาเต็นท์กันอยู่แล้วไปเก็บภาษีก็อีกใครเดือดร้อนก็พวกบริโภคผู้ซื้อนั่นแหละก็เดือดร้อนต่อไปอีกมาถึงเวลาก็ไม่มีเงินใช้ตอนนี้หาทุกวิธีทางที่จะเอารายได้เพิ่มเยอะนี่ต่อไปก็ดูว่าใครใช้ไฟเยอะนั่นก็เก็บภาษีนะแต่ทุกวันนี้คนใช้ไฟเยอะก็จะจ่ายอัตราก้าวหน้าอยู่อันนั้นเฉพาะค่าไฟค่าไฟบวกภาษีแบตอยู่แล้วถูกป่ะมันจ่ายสูงหนักจ่ายอยู่แล้วแต่เขาไปดูว่าเฮ้ยทำไมบ้านนี้จ่ายบ้านนี้ทำไมใช้ไฟเยอะแสดงคุณต้องทำอะไรสักอย่างที่ยังไม่เสียภาษีไงโอ้ เดี๋ยวเราพักกันก่อนไหมคุณถนอมเอาเลยครับช่วงหน้าจะไปคุยกับนายแพทย์เหรียญทองคนที่กำลังจะคนทั่วไปเนี่ยพนักงานเก็บกวาดทำความสะอาดกทมหรือเทศบาลทุกแห่งก็จะเก็บกวาดขยะมูลฝอยครับนะครับหรือว่าจะเก็บอะไรนะขยะตามห้วยหนองคลองบึงต่างแต่มีท่านนี้จะเก็บขยะสังคมช่วงหน้านะครับไปคุยกับนายแพทย์เหรียญทองนะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะครับช่วงหน้าครับ